วันนี้กูมองเห็นแต่ความเสื่อมสลายความโทรมทรุดอันเกิดจากความเห็นแก่อำนาจและผลประโยชน์ส่วนตัวถกหนังมากกว่าความรักบ้านเมืองอย่างจริงใจเห็นคนวิธีคิดของคุณรองปลัดชูผมว่าไม่ใช่คนในอยุธยาตัวเขามีสำนึกในเรื่องของแผ่นดินในแบบที่มันแสดงออกอย่างนั้นหรือเปล่าทำไมคนในอยุธยามีไม่ได้เรื่องนี้สร้างขึ้นเพื่ออะไรเพื่ออะไรรายการวีรชนคนถูกลืมทุกคืนวันจันทร์ 5 ทุ่มถึงเที่ยงคืน